สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Tesla Model Y นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคันนี้ติดตั้ง Full Self-Drive ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถของ Full Self-Drive ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปขับคันนี้ครับตามมาครับ To think that you could be the thing I wanted. Going so fast. นี่พาดูกันก่อนนะหน้าต่างของ Full Self-Drive นะเขาจะสแกนอันนี้เขาเรียกว่า Tesla Vision นะเขาจะสแกนบริเวณโดยรอบรถของเราเลยนะว่ามีรถจอดกี่คันนะครับเส้นที่เราจะไปอย่างเงี้ยเราปรับไม่ได้เดี๋ยวเราจะขับรถปกติไปก่อนนะครับเข้าเกียร์ดูนะครับหน้าจอเห็นไหมคนเดินอยู่เห็นหมดเลยแล้วก็เส้นทางที่มันมีเส้นดำๆอยู่ที่บอกว่ารถจะวิ่งไปทางไหนนะครับแล้วก็ไกด์ไปด้วยเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ activate ให้เป็น Autopilot นะคือตรงนี้เราแค่สั่ง navigate ไปที่ปลายทางเฉยๆนะครับตัวรถก็จะรู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนที่สังเกตเส้นดำๆมาถูกทางอยู่แล้วถูก จะเริ่มใช้ Autopilot นะฮะตั้งปุ๊บความเร็วมันตามสปีดลิมิตนะนี่ผมลดสปีดมาหน่อยจะได้ช้าๆนะแต่ว่านี่เขาจะพยายามไปตามเส้นทางที่เขาคำนวณไว้เลยนะเห็นเส้นบ้าน ไม่ต้องรีบพี่ขึ้นสปีดลิมิตแล้วมันก็ตั้งขึ้นไปเลยเพราะว่าท่านเขาเห็นสปีดลิมิตไปที่65เขาก็พยายามวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเร็วไปเราสามารถปรับลดได้นะครับปรับลดแม็กอยู่ที่30แล้วก็เราค่อยคุมความเร็วก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือสิ่งที่เขาพยายามทำก็ดูถนนเส้นข้างหน้าแล้วก็พยายามขับเองนะครับจะเริ่มเพิ่มความเร็วให้เป็นตามสปีดลิมิตนะครับคือ65ตั้งไว้สูงสุดที่65นะอันนี้ผมจะพยายามปล่อยมือแต่ว่าพยายามประคองมือไว้แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะถนนที่อเมริกาส่วนใหญ่คือรถ Tesla ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับตั้งเป้าหมายไปปุ๊บแล้วเขาก็จะคำนวณเส้นทางไปเลยระหว่างนี้เขาจะเห็นรถนะด้านข้างซ้ายขวาดูกว้างๆแบบนี้ก็ได้นี่คือวิวจริงๆนี่เป็น FSD Beta นะครับที่ได้รับการอัปเดตมาต้องถือว่ามาไกลแล้วแหละตั้มลองใช้เรื่อยๆมาแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว FSD ที่ลองใช้บน Tesla กันขึ้นเรื่อยๆจะอัปเดตมาแต่ก่อนก็กลัวๆอยู่แล้วอันนี้ก็เริ่มจะมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาวิ่งตามสันด้านหน้าก่อนเราเรนขวาสุดนะฮะเราต้องอยู่เลนเนี่ยต้องหลอกคำนวณนี่คำนวณเขาเห็นรถข้างหน้าอยากจะแซงดีไฟเลี้ยวให้เองเลยแล้วก็ไปละแซงคันสีฟ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วก็จับไปที่คันข้างหน้าต่อนะครับก็กำลังวิ่งอยู่นะครับก็มีแจ้งเตือนให้จับพวงมาลัยนิดนึงก็แตะธรรมดาครับแต่ตอนนี้คือทั้งมือทั้งเท้าก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับควบคุมสปีดเอาไว้ที่ราวๆ60ไมล์ต่อชั่วโมงนะตอนนี้นะรถก็ยังวิ่งต่อเดี๋ยวมันจะไปถึงช่วงที่เราจะต้องเลี้ยวซ้ายออกไปยังไฮเวย์นะครับเดี๋ยวรถจะคำนวณเองเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนที่เขาทำนั้นเป็นยังไงที่ตอบสนองตอนนี้เนี่ยมันบันทึกคลิปมาประมาณสัก3นาทีกว่าๆแล้ว4นาทีแล้วนะฮะตัวระบบยังไม่ได้ตัดเลยแต่ผมมีการแตะพวงมาลัยนิดหน่อยตามที่ระบบร้องขอนะครับนี่บอกว่า apply slightly นะครับก็คือให้จับหน่อยจับดีไว้เฉยนะครับก็อีกประมาณ 1.3 ไมล์เดี๋ยวเราจะต้องเดิน นี่เขาตีไฟเลี้ยวขวาเองนะแล้วก็จะเปลี่ยนเลนนะฮะเข้าไปเพราะว่าเราจะต้องเบี่ยงขวาเพื่อที่จะออกไปไฮเวย์อีกเส้นหนึ่งตัวรถทำทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงช่วงที่กำลังจะขึ้นไฮเวย์ช่วงเปลี่ยนเลนออกไปแล้วก็เข้าไฮเวย์ใหญ่แล้วเราดูซิว่าเขาตอบสนองยังไงบ้างกับระบบตรงนี้ทำได้ดีแค่ไหนผมพยายามเซตความเร็วไว้ไม่ให้เกินสปีดลิมิตนะครับอยู่ที่65เนี่ย65ตั้งเอาไว้ตามความเร็วของที่ถนนเขากำหนดไว้อีก 0.4 ไมล์ครับในนี้ก็จะบอกช่องทางด้วยนะว่าจะวิ่งช่องทางไหนคือมันมีเลนถนนเส้นนี้มันมีทั้งหมด5เลนแล้วใหญ่ด้วยเนี่ยก็ต้องชิดขวาละตีไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วก็ทำการเปลี่ยนเลนให้นะครับจะมีตัวกล้องที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ที่บอกนะฮะถ้าดูนะสังเกตเนี่ยผมไม่ได้คอนโทรลอะไรเลยปรับเองเพื่อความชัวร์อาจจะลดความเร็วหน่อยนะครับจะให้เราคุมได้นะว่าเขาก็จะมาเลนเนี่ยเราจะวิ่งไปซานโฮเซ่นะฮะนี่ปล่อยไปตามแมปเลยเนี่ยวิ่งตามกันนั้นไปมันดีมากๆนะสำหรับคนที่ ไม่ได้ขับรถที่นี่นะครับโอ้ยรถข้างหน้ามาโอเคไม่ได้เบรกนะต้องออกนี่ไม่หลุดใช่ไหมทันไหมทันเดินหลังไปมันไม่หลุดจริงๆมันไม่ขึ้นมีหลุดไปนิดนึงนะครับจะต้องยูเทิร์นข้างหน้าเราไปกันต่อจริงเมื่อกี้มันควรจะเลี้ยวไปแล้วแต่ว่าออโต้ไพลอตไม่พาไปเดี๋ยวเราจะไปอีกแยกหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอยู่นะที่เกิดข้อผิดพลาดนะครับขวานี่ใช่ไหมไปไหมไปอยู่ตีไฟเลี้ยวไปแล้วครับผมพยายามลดความเร็วหน่อยจะได้แบบไม่เข้าโค้งแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาดูซิเลี้ยวซ้ายของคันนี้เป็นยังไงแอบมันมานิดนึงนะเห็นไฟเขียวไฟเหลืองไปนิดเลี้ยวซ้ายเองไหว ผู้โดยสารเพื่อนของเราก็แอบลุ้นอยู่นะว่าจะรอดไหมก็รอดนะนี่เขาพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บแล้วต้องชิดขวาแล้วชิดขวาเสร็จปุ๊บจะต้องวนขวาอีกทีนึงมีไฟแดงด้านหน้าเขาจะเบรกไหมโอเคนะอันนี้เดี๋ยวละก็จะมีแบบเหมือนอารมณ์เหมือนคนเพิ่งหัดขับรถแต่ว่าก็ยังไปได้นะครับอันนี้อยากจะให้ลองดูเฉยนะว่าแบบเขาความสามารถของ FSD Beta เป็นยังไงที่ผมพยายามประคองความเร็วไม่ให้สูงเกินไปนะครับตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเข้าสู่ไฮเวย์นะครับก็ดูมันจะมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าคันนี้เห็นไฟแดงด้วยแล้วต้องหยุดเห็นไหมนี่คือรถทำให้หมดเลยคือหยุดนะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกนะครับเขียวแล้วออกเขียวแล้วออกเลยนะครับออกมารถขวาให้มีแล้วก็จะเข้าเมิร์จกับทางใหญ่เขาจะเห็นนะอันไหนว่าเป็นเส้นทึบตัวไหนเป็นเส้นทึบตัวไหนเป็นเส้นปละค่อยจะเปลี่ยนเลนนี่ก็เจอการจราจรติดขัดนิดนึงนะครับเจอรถไปไม่ได้เนี่ยเลี้ยวหลบนิดนึงครับเมื่อกี้เลี้ยวหลบนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้เลี้ยวให้นะเมื่อกี้เขาหลบให้เองนะครับเซฟต่ำๆจะได้รู้สึกว่าไม่เร็วมากแล้วเราต้องเบี่ยงขวาอีกทีนึงนะครับเส้นไปละเบี่ยงขวาต่อไปแล้ววันนี้เราต้องเบี่ยงขวาใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันขึ้นขวาอยู่ไหมขึ้นขวาอยู่ขึ้นขวาอยู่ไปแล้วครับอันนี้ไปเองนะลดความเร็วหน่อยจะได้ไม่หัวฟัดหัวเบี่ยงกันโอเคต้องคอยมาตั้งค่าสปีดลิมิต ถ้ามีป้ายก็จะป้ายมีเช็คป้ายก็จะได้แม่นเร็วมากขึ้นไปรถด้านมึงไปก่อนรถด้านหลังที่ชะลอให้นี่ยังไม่หลุดโต้แพลอตยังไม่หลุดเปลี่ยนเลนละดูช่วยหน่อยโอเคมาละลิมิต65โอ้คุณนะฮะก็เห็นความสามารถกันนะครับสำหรับ Autopilot ที่เป็น Full Self-Driving ของแท้นะครับต้นฉบับจากสหรัฐอเมริกาของอีลอน มัสก์ก็ทำได้ประมาณนี้แหละนะครับมันก็ยังมีบางจุดนะฮะที่เราใช้งานมาเมื่อกี้เนาะเรื่องความเร็วแน่นอนว่าเขาจะตั้งตามสปีดลิมิตซึ่งมันอาจจะเร็วบ้างในบางทีเราอาจจะคอนโทรลรถไม่ทันหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเงี้ยมันก็สามารถนั้นได้ดูนี่ด้านข้างจะให้เข้าไปก่อนไหมเห็นรถด้านข้างอยู่ก็ชะลอให้อยู่นะแอบชะลอให้แล้วก็ให้เข้าไปก่อนนะครับเพราะบางทีมันเข้าโค้งเร็วเกินไปเราอาจจะรู้สึกว่ามันเวี่ยงรู้สึกไม่ปลอดภัยผมก็เลยต้องพยายามปรับรถแล้วก็จะมีแค่จังหวะหนึ่งที่ไม่เลี้ยวตามที่ navigation แจ้งไปนะครับอาจจะมีบั๊กอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมมันสามารถใช้งานได้แล้วก็ทำให้เราเข้าสู่เส้นทางได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดระบบบ่อยเนาะไม่ต้องตัดระบบบ่อยนี่คือความสามารถเต็มๆเราขับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับระบบ Autopilot ยังทำงานอยู่ถามว่าระหว่างนี้เราจะสามารถปรับอะไรได้ไหมปรับได้นะครับให้เราปรับในตัวจอยสติ๊กด้านขวาเราจะตั้งค่า Autopilot Setting ได้มันจะมีเรื่องของ Minimal Lane Change นะครับคือจำได้ไหมก่อนเริ่มต้นเราตั้งค่าไว้เป็นชิลเนาะชิลที่หมายความว่าถ้าสมมติว่าเวลาจะเปลี่ยนเลนมันจะเปลี่ยนค่อนข้างช้านะครับแล้วเราสามารถเลือกได้3ระดับคือชิล Average แล้วก็ Assertive นะครับถ้า Assertive เนี่ยก็จะมีความแบบเปลี่ยนไวหน่อยอันนี้เราไปเลนนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้นะเพราะมันเป็นครับพวกกี้จะเข้าแต่เข้าไม่ได้ก็ไม่ไปนะถ้า Assertive เมื่อกี้นะฮะเรามาขวาสุดเนี่ยมันก็จะตีไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเลนให้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับคนขับนะหมายถึงมนุษย์ขับนะฮะมีความแม่นยำมากขึ้นอันนี้คือที่เพื่อนผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยเดิมทีก่อนหน้านี้มันตั้งไว้ชิลไงแล้วเวลาอยากจะเปลี่ยนทีมันไม่ค่อยไปมันไปช้าเกินไม่ทันใจนะฮะถ้าสมมติว่าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของEnhanced Autopilot มันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Mad Max นะครับโหมด Mad Max เวลาถ้าเราเปลี่ยนแล้วตั้งที่เขาเปลี่ยนเลนเขาก็จะเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วขึ้นในนี้นะครับของ FSD Beta ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะครับเท่าที่ลองขับมาเรื่อยๆเนี่ยระยะทางมาค่อนข้างไกลละโดยเฉพาะการขับบนไฮเวย์นี่คือถือว่าสบายมากเลยนะเท้าไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยแล้วก็มือเนี่ยคอยประคองไว้เฉยคอยแตะให้ตามที่เขาต้องการนะฮะเดี๋ยวรถเขาจะแจ้งเองว่าให้แตะนะแต่พวงมาลัยเพื่อที่จะให้ระบบมันทำงานต่อนะครับผมก็ถือว่าสะดวกค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะมีรถอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาตีไปเลี้ยวขวาเขาจะมองด้านหลังแล้วก็พยายามเปลี่ยนเลยแม้ว่าการเปลี่ยนนี่ค่อนข้างเนียนเลยนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะหยุดปิดไฟเลี้ยวให้เราด้วยนะครับมีรถด้านขวามามีรถด้านซ้ายมาที่มาขับพวงมาลัยซ้ายมันก็งงนะอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเองด้วยเนี่ยคำนวณให้เราด้วยนะว่ารถข้างหน้าคันขาวตรงเนี้ยมันช้านะเลนซ้ายเราไปได้อยู่ก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทำความเร็วขึ้นมาตามที่เราตั้งเอาไว้อยู่ที่77นะครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือความสามารถของ FSD Beta ในรถยนต์โมเดล Y Tesla นะครับที่ใช้แพ็กเกจ Full Self Driving เนี่ยของจริงใช้งานได้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนใครที่กำลังจะถามว่าประเทศไทยจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องรอนะ ผมว่าอีกนานเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ยังเป็นเวอร์ชัน Beta อยู่เท่านั้นนะครับแต่เราเอามาให้ดูก่อนบ้านเราถ้าได้ใช้งานกันจริงๆก็คงเป็นแค่ Enhanced Autopilot ครับที่จะ ช่วยให้เราใช้งานบนถนนใหญ่นะมันต่างกับ FSD เนี่ยถนนเล็กก็สามารถใช้งานได้ถนนเล็กถ้าเราออกจากไฮเวย์จำตอนแรกได้ไหมที่จะสตาร์ทเริ่มต้นออกจากจุดเริ่มต้นของเรานั่นคือถนนเล็กนะเขาเรียกว่าถนนเล็กนี่คือถนนใหญ่มันก็สามารถใช้งานได้ส่วน Enhanced Autopilot ในบ้านเราอ่ะจะใช้ได้เฉพาะถนนใหญ่เท่านั้นแล้วก็ใช้ได้บางช่วงด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่นำมาบอกกันสำหรับใครที่ซื้อ Tesla ในประเทศไทยแล้วอยากจะได้ฟังก์ชันนี้ก็เฉพาะของ Enhanced Autopilot ที่เราซื้อได้นะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แหละเพราะมันราคาประมาณ100,000 เดียวเองแต่ Full Self-Driving เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยแพงกว่าที่บ้านเรานะบ้านเราขายประมาณ 300,000 ใช่ไหม 300,000 หรือ 200,000 กว่า 200,000 กว่านะครับเป็น2เท่าของ Enhanced Autopilot แต่ว่ายังใช้งานไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะใช้งานได้เมื่อไหร่นะฮะก็ถ้าใครจะซื้อจริงๆก็ให้ซื้อแค่ Enhanced Autopilot ไว้ก็เพียงพอนะครับนำมาพรีวิวให้ชมกันเท่านี้สำหรับความสามารถของ FSD Beta ของปี 2023 นะตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยวันที่ 7 มิถุนายน 2023 มีความเก่งมีความฉลาดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 ที่ผมไปทดสอบกับบิงไดมานะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในเอพิโซดหน้านะฮะต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยที่ให้ขับณวันนี้นะครับโอเคไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMood Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็รีวิวอื่นๆของพวกเรานะครับผมต้องมาโมโคตอลาไปก่อนสวัสดีครับ